วใจเศรษฐีสวัสดีค่ะอาจารย์สุดาทิพย์ค่ะค่ะก็มาตามนัดนะคะรอนเดอะแซนดี้ก็มีวิธีประกาศตัวที่ไม่เหมือนใครว่าแทนที่เขาจะตั้งไมโครโฟนแล้วก็เรียกคนมาเยอะแยะอะไรแบบนี้แล้วก็ประกาศแบบที่โดนัลด์ทรัมป์ทำหรือว่าโจไบเดนอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าอันนี้เขาเลือก Twitter ค่ะจริงๆก็คงมีความหมายเพราะว่าตอนนี้ Twitter เนี่ยก็เป็นจุดที่หลายคนก็ให้ความสนใจเพราะว่ามีเจ้าของใหม่ก็คือคุณอีลอนมัสก์เข้าไปซื้อที่ 44,000 ล้านแล้วก็กำลังปรับปรุงจะเปลี่ยน CEO ใหม่ก็ประมาณเท่าไหร่เดือนหน้าเนี่ยนะคะผู้หญิงที่เป็นคนที่ทำด้านการตลาดของNVC Universal ก็จะมาจัดการแต่อะไรก็ตามเนี่ยมันมีความหมายก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีลอนมัสก์กำลังจุกปั้ม Twitter แล้วก็อีลอนมัสก์เนี่ยมีคนที่ติดตามเขาอยู่เท่าไหร่ฮะ100เท่าไหร่นะ140ล้านอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะคือเยอะมากเลยอ่ะคุณอีลอนมัสก์เนี่ยมันก็จะโดนปริยายแต่นี้ก็แล้วเขาก็เลือกเปิดตัวตอนมัสก์นั่งสนทนาอยู่กับเขาด้วยแล้วก็มีมอดเรเตอร์คนนี้ก็เป็นตัวที่ปรึกษาคนสนิทของอีลอนมัสก์เลยนะคะและเป็นคนที่ชักจูงเขาให้มาซื้อ Twitter แล้วก็เขาก็เป็นคนหาเงินให้เดอะแซนติสตอนที่ลงหาเสียงที่ฟลอริดาเพราะมันต้องมีคนไปล็อบบี้บรรดาผู้ที่บริจาคเงินใช่ไหมคะคนนี้ก็เป็นมือที่สามารถไปพูดได้ดีอ่ะก็สรุปว่ามันก็เป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนเข้ามาใน Twitter เนี่ยก็จนเกิดคอมพิวเตอร์เกิดจะพังอ่ะคือเครื่องมันหยุดไปเลยอ่ะนะก็เลยทำให้ต้องเปิดรายการช้าไปนะคะประมาณเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเลยต้องแก้เพราะว่าคนแห่กันเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลย 8-9 แสนคนโอ้โหนี่ใช่แต่อย่าลืมว่าเขามีตั้งร้อยกว่าล้านคนที่เป็น follower นะ140ล้าน follower ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เข้ามาก็แต่มันก็แน่นมากจนจะเวียนหัวตายเนี่ยก็ในที่สุดเครื่องก็เลยเพื่อมันก็หยุดไปนะคะคราวนี้ปรากฏว่าในการทำเซสชันอันนี้ก็ตอบคำถามคุยเรื่องการลงทุนนโยบายอะไรของรอนเดอแซนเตสเนี่ยแต่ว่าอีลอนมัสก์เขาไม่ได้พูดมาตรงๆบอกว่าผมสนับสนุนรอนเดอแซนเตสเพียงแต่ว่าเขาเคยพูดก่อนหน้านั้นแล้วเขาบอกว่าถ้ารอนเดอแซนเตสเนี่ยจะลงสมัครเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าคนนี้หน่วยก้านดีที่สุดเพราะเขาให้คำจำกัดความว่าคนที่จะเป็น CEO ของอเมริกาที่จะอยู่ที่จำเนียบขาวคนที่จะเข้าจำเนียบขาวคุณประธานดีเนี่ยต้องเป็น CEO of America ก็คือจะต้องเป็นนักบริหารที่รู้ข้อมูลข่าวสารอะไรเพราะอย่างตัวเขานี่มันว่องไวมากเลยนะข้อมูลอะไรต่างๆสังเกตได้ไหมคะอยู่ๆเขาตัดลดราคาไอ้เทสลาเลยลงมาเล่นกับตลาดแมวเลยเนี่ยเพื่อที่จะกันไม่ให้คนอื่นลงมาแล้วก็เขาก็จะไปสู่ตลาดแมสแทนที่เป็นรถราคาแพงอะไรแบบนี้คือรวดเร็วมากเลยนะคะอันนี้ก็มาดูรอนเดอแซนติสกันเขาอายุ44นะคุณวรวีคะค่ะซึ่งเรียนที่ฮาร์วาร์ดเขาเป็นทหารมาก่อนนะเขาก็คือจริงๆเขาจบจากเยลด้านกฎหมายแล้วก็ไปต่อฮาร์วาร์ดอีกก็อายุคือกับคุณพิธาอะไรเนี่ยไม่รู้เขาเรียนพร้อมๆกันหรือเปล่านะอ้อแต่คุณพิธาเขาเรียนไอ้รัฐประศาสนศาสตร์นะคนนี้เขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะก็สรุปว่ามันก็อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันนั่นแหละนะอายุใกล้ๆกันแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาเป็นผู้ว่ารัฐฟลอริดาเนี่ยสมัยที่2ค่ะคือในสมัยแรกเนี่ยนะเขาชนะแบบวูดวิดเลยนะกับคนผิวดำในจิเลียนเนี่ยซึ่งปรากฏว่าตอนนั้นน่ะเขาก็รู้สึกไม่แน่ใจเขาลงสมัครอะไรคือเขาเคยเป็นสสด้วยนะคะสสพาร์ตี้พาร์ติชัน3สมัยแล้วก็ในที่สุดตัดสินใจลงเป็นผู้ว่าการรัฐฟลอริดาแล้วตอนนั้นเขาก็ไปหาคุณโดนัลด์ทรัมป์มาลาโก้เพื่อมาช่วยเขาเป็นทั้งช่วยในคำแนะนำแล้วก็เงินอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาว่าไอ้คนนี้มันเนรคุณนะคะฉันเป็นคนช่วยเขามาในสมัยแรกแต่ตอนที่เขาลงสมัยที่2นี่เขาชนะถล่มทลายเลยนะคะเพราะว่าเขาจัดการกับโรคโควิดเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเพราะเขาบอกว่าไม่ควรจะล็อกดาวน์ทั้งรัฐมากมายเขาจะเป็นเจาะเป็นกลุ่มเช่นคนชราอะไรเหล่านี้นะถ้าเด็กมันมีภูมิต้านทานสูงเขาก็ไม่ได้ให้ปิดโรงเรียนแบบนี้ก็เลยเศรษฐกิจฟลอริดาก็เลยฟื้นเร็วมากเลยอันนี้เขาก็ถล่มทลายเขาก็ไม่ได้ถูกทุ่มทรัมป์แล้วช่วงที่2แต่เขาก็ถูกทรัมป์ตราหน้าเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขา
เขาช่วยไว้แล้วเขาก็กล่าวไว้คนนี้คือคนนี้มีราศีอยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะลงตำแหน่งประธานาธิบดีนี่วันใดก็วันหนึ่งเขาก็รู้แล้วก็ไปช่วยแล้วก็กล่าวว่าเอ้ยมันคงจะอยู่ข้างเรานะปรากฏเขาไปเปิดตัวแข่งแล้วนะคะแล้ววิธีเปิดตัวของเขาก็มีข้อสังเกตเพราะว่าเขาจะต้องเขียนหนังสือซึ่งเขาก็เขียนหนังสือก่อนนะแนะนำเกี่ยวกับชีวิตของเขาแนวความคิดอะไรต่างๆนะแล้วเขาก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศอันนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าคนอเมริกันรู้จักเท่านั้นหรือรู้จักกันที่ฟลอริดาแต่ว่าเขาสามารถที่จะพูดกับผู้นำต่างประเทศได้เขาก็ต้องไปมาแล้วนะนี่เพิ่งจะไปมานี่แหละเพิ่งกลับมามันต้องเป็นสูตรของเขาแบบนี้นะเวลาจะลงประธานาธิบดีอันนี้ก็ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนก็มองบอกโอ้โหได้อีลอนมัสก์มาอยู่เคียงข้างกายขนาดยังไม่เอ่ยปากมาว่าซัพพอร์ตเต็มที่แต่เคยพูดไว้แล้วว่าถ้าคนนี้ลงเนี่ยฉันจะซัพพอร์ตเนี่ยนะมันก็เป็นข้อดีใช่ไหมคะโอ้โหก็คนก็มีแนวคิดอะไรที่อายุก็น้อยกว่าดอนัลด์ทรัมป์ตั้ง76-77แล้วใช่ไหมแต่ก็มีข้อเสียค่ะเพราะว่าการที่อยู่ติดกับอีลอนมัสก์เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นแนวทางว่าอีลอนมัสก์ให้การสนับสนุนเนี่ยพออีลอนมัสก์เนี่ยเขาจะพูดอะไรผงผางมากเลยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะกระทบฐานเสียงของคุณรอนเดอแซนติสเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยนะการใกล้เกินไปเนี่ยบางอย่างเนี่ยคุณก็รับรู้ไม่ทันหรอกเดี๋ยวเขาก็ไปด่ากลุ่มนู้นกลุ่มนี้แล้วคุณก็จะเสียฐานเสียงไปด้วยเช่นก็ไปด่าโซรอสก็ทำให้เสียฐานเสียงคนยิวอะไรแบบนี้นะก็สรุปว่านี่เป็นการเปิดตัวที่โดนัลด์ทรัมป์จะต้องหวั่นไหวค่ะเพราะแม้ว่าเนี่ยไอ้โพลเขาสะท้อนว่าเขาได้คะแนนนิยมเฉพาะคนที่อยู่ในพรรครีพับลิกันเองเนี่ยให้ถึงขนาด60% เลยนะก็สูงสุดนะคุณนิกกี้เฮลลี่นี่ได้ประมาณ 2-3% ต่ำเตี้ยเลยนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงชื่อทิมสกอตเป็นคนผิวดำซึ่งก็เป็นสว.ผิวดำคนเดียวของรีพับลิกันเพราะทางเดโมแครตก็จะมีอยู่2คนก็คือเดโมแครตก็จะมีผิวดำเป็นสว.แต่ว่าในรีพับลิกันเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งเดียวเนี่ยที่เป็นผิวดำคนเนี้ยอยู่ในสภาสูงนะแล้วก็ตรงนี้เวลาเขาออกมาสมัครทิมสกอตนี่เขาไม่ต้องลาออกนะที่นั่นกฎของเขาก็คือว่าคุณยังดำรงตำแหน่งสว.แล้วคุณก็ไปลงสมัครคุณไม่ได้คุณก็กลับมาเป็นคุณก็ยังเป็นสว.เช่นเดิมไม่ได้ถูกตัดไปนะฮะก็สรุปว่าทีมสกอตเนี่ยดอนัลด์ทรัมป์ไม่หวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้นเลยแม้ว่าเขาถึงเขาจะได้คะแนนจากผิวดำทั้งหมดมันก็ยังน้อยมากเลยเพราะประชากรผิวดำในอเมริกาก็ยังน้อยอยู่นะฮะแต่ที่สำคัญคุณวรวีสงสัยไหมว่าเวลาที่หาเสียงเนี่ยนะไอ้ในแต่ละพรรคเนี่ยมันจะมีคนสมัครเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทำไมเป็นแบบนั้นนะเพราะมาเสนอตัวกันก่อนเพราะว่าในที่สุดจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจะได้ตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่าเพิ่มขึ้นดีเบตกันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นตัวที่ประชาชนรู้จักแล้วก็รู้แนวความคิดและถ้าคะแนนดีมาเป็นอันดับ2อันดับ3อะไรเนี่ยประธานดีก็จะเอาคนนั้นมาช่วยงานเป็นรัฐมนตรีแบบนี้ถึงได้มีคนหมากในรอบทีมสกอตหรือมิกกี้เฮลลี่อะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่บริจาคเงินเนี่ยก็จะต้องสองจิตสองใจเพราะหลายคนก็บอกว่าพอกันที่แล้วสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เหตุการณ์วันที่6มกราคมที่คุณบุกเข้าในสภาเนี่ยนะมันจะใกล้ปฏิวัติเลยจะทำรัฐประหารได้ยังไงเนี่ยก็คุณไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งทั้งที่ไบเดนเขาชนะคุณเป็นหลายๆล้านเลยนะคะก็ทำลายสถิติด้วยกันทั้งคู่แต่ว่ายอมรับการเปลี่ยนถ่ายการไม่ยอมรับคะแนนนิยมแล้วก็ชี้ว่าถูกโกงสารก็ตัดสินออกมาหมดแล้วว่ามันมีโกงไอ้เครื่องจักรก็ไม่โกงนะฮะเครื่องนับคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็จะหันมาลงคะแนนให้กับรอนเดอแซนติสแต่มันมีเรื่องนึงที่เราจะต้องติดตามเพราะว่าเขาไปชนกับดิสนีย์ค่ะที่ฟลอริดาดิสนีย์เขาจะมีสถานการณ์ไอออฟฟิศของเขาที่ใหญ่ที่สุดอันดั้งเดิมก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะฮะแล้วก็มาเปิดที่ฟลอริดาอันนี้ก็ปรากฏว่าทางด้านรอนดิสแซนติสเป็นคอนเซอร์วาทีฟเขาไม่ค่อยเห็นด้วยต่อคนรักเพศเดียวกันคนข้ามเพศอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คราวนี้เขาพยายามออกกฎหมายว่าเนี่ยไอ้เรื่องเกี่ยวกับการสอนเด็กว่าจะเป็นเพศที่3อะไรเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยซึ่งจุดเนี่ยดิสนีย์นะเขามีสตาฟของเขาเป็นเพศข้ามเพศเยอะแยะเลยเขาไม่เห็นด้วยค่ะก็เลยฟาดกันเต็มที่เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรอนเดอแซนติสก็ใช้อำนาจจากการเป็นผู้ว่าการรัฐเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนไอ้เขาเรียกว่าคณะกรรม
มการเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ดิสนีย์เนี่ยเขาเช่าอยู่หรือเขาได้รับ อะไรนะคะการยินยอมจากทางรัฐให้สร้างไอ้ดิสนีย์เวิลด์บางส่วนเนี่ยนะคะก็เลยทะเลาะกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรีพับลิกันบางคนก็บอกเอ๊ะบทบาทของรีพับลิกันเนี่ยมันจะต้องไม่ไปปะทะกับเอกชนคือหมายความว่าไม่ทะเลาะกับเอกชนแล้วบอกนี่จะไปทะเลาะกับเอกชนหลายยักษ์เลยสร้างงานจ้างงานไม่รู้เท่าไหร่ในฟลอริดาบางคนก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยแต่บางคนก็เบื่อทรัมป์เพราะนั้นก็ต้องดูกันต่อค่ะว่าคะแนนของรอนเดซานติสเนี่ยจะเข้ามาสูสีกับทรัมป์ไหมก็ต้องให้เวลาเพราะตอนนี้เนี่ยเขาจะเริ่มเดินสายทันทีเลยรอนเดซานติสนะคะเขาก็ฝ่ายเรื่องเข้ากับคณะกรรมการกกต.แล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ลาออกจากผู้ว่าการรัฐนะเขาจะต้องลาออกค่ะไม่เหมือนกับสสสวเพราะนั้นก็ต้องดูกันต่อว่าคะแนนเขาจะตีตื้นขึ้นมาแล้วจะลดคะแนนจอห์นทรัมป์มากน้อยขนาดไหนค่ะซึ่งก็เป็นคนหนุ่มซึ่งอาจจะทำให้เวทีการหาเสียงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าตอนเลือกประธานาธิบดีเนี่ยก็จะอาจจะเปลี่ยนซีนาริโอจากคนแก่2คนเนี่ยกลายเป็นรอนเดซานติสกับโจไบเดนหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อค่ะคุณวรวีค่ะอายุ44นะคะก็โอ้ห่างเธอทำเยอะมากค่ะพิชาตี2อ่ะค่ะค่ะดร.อาจารย์สุดาทิพย์คะไปเรื่องของ G7 แหมมีควันหลงควันลับอะไรบ้างต่อเนื่องบ้างไหมคะหลังจากที่แหมประธานาธิบดียูเครนไปโผล่แบบแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่น้อยนะคะก็เขาก็ไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาพูดเปล่งวาจาเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมี spring offensive คือการบุกใหญ่ในช่วงใบไม้ผลิตอนนี้ใบไม้ผลิมันหมดไปแล้วนะคะมันเข้าสู่ฤดูซัมเมอร์แล้วอันแต่ Memorial Day เนี่ยล่ะแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่เห็นมีกระโตกกระตากอะไรอสูรก็จะหมดอยู่แล้วเสียไอ้นั่นไปด้วยไอ้อะไรดักมูดอ่ะปักมูดอ่ะนะฮะที่เดือดตอนดาเพราะว่าไอ้กองทหารรับจ้างแวกเนอร์เนี่ยก็สามารถจะคุมได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปโผล่ที่ G7 เพื่อจะได้ขอต่อเพราะว่าสิ่งที่เขายังขอไม่ได้คือ F16 ค่ะไม่ต้องถึง F-35 หรือ F-16 ก็ยังดีรถถังก็ทยอยมาแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอ้ F-16 เนี่ยในที่สุดในการท่ามกลางการประชุม G7 เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วอเจนดามันมี2เรื่องใหญ่ไอ้เรื่องอื่นชิดซ้ายไปเลยเรื่องอื่นเช่นนะฮะยกตัวอย่างว่าเราจะจัดการในเรื่องclimate change อากาศรวนเนี่ยจะร่วมกันยังไงแล้วก็เรื่องอาหาร food security ของโลกยังไงอะไรต่างๆเศรษฐกิจเป็นไงแต่พวกนี้ชิดซ้ายหมดประเด็นสำคัญคือยูเครนรัสเซียและก็จีนนะฮะเพราะฉะนั้นยูเครนเนี่ยก็ทำไงดีในที่สุดอเมริกาก็ตัดสินใจอเมริกาก็บอกว่าตัวเองไม่ให้ F-16 กับยูเครนเพราะว่ามันเป็นไอ้เครื่องที่ใช้ในประเทศนี่มันก็ว่ามีไอ้สมรรถนะที่สูงมากเขาไม่อยากจะส่งเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดรัสเซียยึดได้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปขายความลับอะไรของ F-16 ที่ใช้ในอเมริกาแต่เขาอนุมัติให้ประเทศต่างๆทั้งในยุโรปทั้งในที่อื่นที่ซื้อเข้ามาเยอะๆเลยเนี่ย F-16 ก็ขายไปทั่วโลกอ่ะไอ้พวกตะวันออกกลางนี่มั่งคั่งจะตายซื้อไปไม่รู้กี่ลำต่อกี่ลำแล้วแล้วทีนี้ก็ใน G7 ก็เต็มเลยชื่อสหภาพยุโรปเขาก็อนุมัติค่ะอเมริกาก็อนุมัติให้ประเทศเหล่านี้ที่ซื้อ F-16 จากอเมริกาไปเนี่ยสามารถจะบริจาคหรือว่าให้ F-16 กับยูเครนได้ตอนนี้ก็เริ่มมีละอังกฤษอังเกิดนะฮะแต่อะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าอเมริกาก็ยังไม่ให้แล้วก็รถถังก็ไปแล้วก็จะต้องดูกันต่อค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทางรัสเซียก็บุกหนักเลยเขาได้บักมุดไปแล้วนะฮะแล้วก็เคียฟเขาก็ยังส่งลูกยาวเข้ามาอีกก็เป็นอันว่าทางด้านอเมริกาแล้วก็ G7 ทั้งหลายเนี่ยพันธมิตรนาโต้สหภาพยุโรปซึ่งร่วมประชุมอะไรด้วยเนี่ยต่างคนก็พร้อมเพรียงกันเลยที่บอกให้การสนับสนุนยูเครนให้อาวุธให้เงินต่อนะฮะซึ่งจะตรงกันข้ามคือไม่มีใครแอะออกมาสักคำเดียวที่บอกว่าถึงเวลาต้องเจรจาแล้วทั้งที่ประเทศของตัวเองตอนนี้ก็เริ่มมีประชาชนที่ออกมาประท้วงที่บอกว่าหยุดส่งเงินหยุดส่งอาวุธให้กับยูเครนมันต้องหันหาไปสู่แนวทางที่จะเริ่มเจรจาได้แล้วคือไงมันต้องแพ้อยู่แล้วถึงคุณจะส่งไปมันก็เหมือนถมหลุมดำอ่ะเท่าไหร่มันก็ถมไม่เต็มอ่ะแล้วมันมีแต่จะแพ้ตอนนี้ยูเครนก็เนี่ยเขาเทียบกันว่ายูเครนมันยิ่งกว่าฮิโรชิมาแล้วด้วยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ายังมีวัตถุเรียกอะไรนะโบราณวัตถุที่ยังเก็บอยู่นะเพราะรัสเซียเขาจะพยายามเวลาเขาทิ้งระเบิดไอ้ยิงขีปนาวุธอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่โจมตีไอ้พวกโบราณสถานโบราณวัตถุของยูเครนเพราะว่าเป็น
เป็นของเก่าแก่แล้วก็สวยงามมากใช่ไหมฮะก็ยังเก็บอยู่แล้วก็พยายามไม่ทำร้ายประชาชนแต่ว่าเขาจะทำร้ายพูดว่าถังอะไรเนี่ยที่ส่งมันไปเนี่ยค่ะคุณวรวีค่ะก็ต้องดูกันต่อทางด้านจีนนะคะประชุม G7 นี่ก็ถล่มจีนเลยก็หมายความว่ายังจะดีคัพลิ่งไหมแต่ทางยุโรปเนี่ยคุณฟอนเดเลเยนเขาร่วมประชุม G7 เขาก็บอกว่ามันก็มีคำใหม่ออกมาว่าดีริสก์ก็คือว่าลดความเสี่ยงคือลดdependency เดี๋ยวนี้มีนะคะว่า DDD และที่ทางก็ใช้3Dด้วยแต่อันนี้ก็คือ dependency ก็คือว่าอะไรนะคล้ายๆกับว่าไปพึ่งพายุโรปก็พึ่งพาจีนมากแล้วก็มาครองก็มาชี้บอกว่ายุโรปเนี่ยอยู่ใต้อเมริกาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามอย่าไปอยู่ใต้วงการของอเมริกาเลยต้องเป็นอิสระที่จะถ่วงดุลแต่ว่าคุณฟอนเดเลเยนเหมือนนายกรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปก็บอกว่าจะต้องดีวิสจะต้องลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาจีนมากเกินไปนะฮะ อันนี้ก็เป็นคำที่คิดทำใหม่ไม่ถึงเขาบอกว่าดีลิสเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับดีอะไรนะที่แยกออกมาเลยอ่ะนะฮะก็คือว่าจะเป็นการอะไรอ่ะดีคัพลิงอะระหว่างดีริสกับดีคัพลิงเนี่ยดีริสกิ้งเนี่ยมันจะไม่ถึงกับดีคัพลิงอันนั้นต่างคนต่างอยู่แยกเลยไม่ต้องส่งสินค้าไปไม่ต้องซื้อจากเขาขึ้นภาษีสูงอะไรตลอดนะแต่ดีริสเซนลดน้ำหนักการพึ่งพาเพราะยังไงเนี่ยยุโรปเนี่ยก็จะเป็นทางผ่านของ ADRI ด้วยนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจจีนเนี่ยใครจะทิ้งลงอะยุโรปเขาก็บอกเขายังต้องพึ่งอยู่อ่ะนะเพราะฉะนั้นการลดความพึ่งพาเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัดขาดไม่ได้แปลว่าดีคัพลิงนะฮะแต่การลดการพึ่งพาเนี่ยอย่างเห็นถ้าตัวอย่างก็คือแต่ก่อนนี้พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียด้วยนะยุโรปเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาก็ดีคัพลิงเขาตัดไปเลยอ่ะนะแต่ว่าถ้ากับจีนเขาไม่ตัดไปเลยเพราะว่าไอ้ท่อน้ำมันไอ้ท่อน้ำจะได้ท่อแก๊สอ่ะนะฮะดอสซีนเดินเบิร์นมาไปเลยนะถ้าไม่ให้ส่งแก๊สกับน้ำมันเนี่ยอันเป็นดีคัพลิงแต่ถ้าดีริสก็แปลว่าพึ่งพาน้อยลงก็ไปหาที่ผลิตที่แหล่งอื่นมาแทนที่ผลิตจากจีนได้ไหมนะฮะซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าการลงทุนได้มันกระจายออกไปแทนที่จะไปอยู่ในจีนอย่างเดียวนะฮะเพราะจีนเนี่ยเป็นแหล่งซัพพลายเออร์ใหญ่มากของยุโรปเนี่ยมันก็อาจจะไปลงทุนในอาเซียนอะไรแบบนี้ในเวียดนามอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ของดีริสกิ้งซึ่งมันไม่รุนแรงกับดีคัพลิงค่ะคุณวรวีค่ะค่ะมาดูเรื่องของคือดานนี่บวกที่5อะไรอ่ะ C เนี่ยมาจากคำว่าไชน่านะฮะแล้วก็ที่5ก็มาจาก5ประเทศที่เป็นเรียกว่า Central Asia ตัว C ที่2คือ Centralเอเชียกลางมี5ประเทศจริงๆย้อนหลังไปเนี่ยนะคะเมื่อปี2015อันนั้นปลายสมัยของโอบามาเนี่ยอเมริกาเห็นแล้วล่ะว่าไอ้5ประเทศเนี่ยประกอบด้วยเราอย่างที่เรารู้จักกันนะคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานนะติกิสถานเคียร์กิสถานนะคะอะไรอีกก็ไม่รู้อีก 2-3 อันเนี่ยเติร์กเมนิสถานนะคะแล้วก็สรุปว่าทั้ง5ประเทศเนี่ยนะคะมีทรัพยากรมั่งคั่งมากคุณวรวีเราบางคนไม่รู้จักเลยนะโอ้โหน้ำมันเยอะเลยแก๊สนะคะทองคำไอ้ทองอะไรทั้งหลายเฉยๆแล้วอาจจะมีไอ้แร่เอิร์ธด้วยลิเธียมด้วยนะยังไม่ได้สำรวจอีกนะเพราะมันอยู่หลังม่านเหล็กค่ะมันอยู่ในโซเวียตและเป็นดินแดนที่ไม่ติดชายฝั่งเพราะนั้นการค้าขายเนี่ยมันต้องผ่านโซเวียตค่ะแต่ว่ามันก็ใกล้กับจีนเพราะฉะนั้นเมื่อปี2015เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของโอบามาตอนนั้นก็คือคุณจอห์นฟอร์ดเคอร์รีซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยที่2ของโอบามาเพราะสมัยแรกนี่ก็คือฮิลลารีใช่ไหมแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นจอห์นเคอร์รีนี่ก็ทำสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือไอที่ไปกับอิหร่านน่ะก็จะไปเซ็นสัญญาออกมาแล้วเลยว่าจะเปิดให้อิหร่านส่งน้ำมันออกมาแล้วก็อเมริกาก็จะได้เข้าไปลงทุนนะฮะเพราะการที่อิหร่านยอมที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยแลกกับที่อเมริกาคว่ำบาตรไม่ให้น้ำมันจากอิหร่านออกมาแล้วให้ชักชวนให้พันธมิตรทั้งหมดเนี่ยลงโทษอิหร่านเพราะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็สนับสนุนประเทศก่อการร้ายอะไรต่างๆเนี่ยเขาลงนามกันแล้วบอกเขาจะหยุดพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไว้ตรงนั้นแหละ
ไม่ต้องเดินหน้าต่อแล้วเขาก็จะเอาน้ำมันออกมาได้แล้วเงินจากการขายน้ำมันได้เขาก็จะไปซื้อเรือบินค่ะโบอิ้งรถยนต์อะไรเยอะแยะเลยธัญพืชยาต่างๆซึ่งเขาถูกบอยคอตมาเป็นเวลาตั้งแต่คุณโคเมนี่เลยอ่ะ1979นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือว่าประเทศต่างๆก็เล็งว่าจะไปลงทุนในอิหร่านดอนัลด์ทรัมป์มาฉีกสัญญาโครมแต่ไอ้ที่สัญญาทำเสร็จเนี่ยถ้าจอห์นแครีนะคะแล้วก็ตอนนั้นจอห์นแครีก็เลยตั้งกลุ่มเขาเชิญประชุมเขาบอกประชุมสุดยอดไม่ใช่สุดยอดเท่าที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของ C5นะคะก็คือ C5 บวก1ก็คือ5ประเทศที่เคยเป็นอดีตเมืองขึ้นของรัสเซียหรือเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตอะโซเวียตเนี่ยนะคะเรื่องมีพลังงานมากอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มีทางออกเป็นทะเลสาบแคสเซียนเนี่ยเขาก็เลยบวกหนึ่งประเทศคืออเมริกาค่ะคือเขาทำทางเอาไว้แล้วคือประเทศทั้ง5นี่นะคะคุณวรวีเขาเคยอยู่ใต้โซเวียตซึ่งโซเวียตก็ใช้การปกครองอย่างเข้มข้นคือเรียกว่าเป็นสไตล์โซเวียตหมดเลยแต่ก่อนนี้บริหารอะไรแบบนั้นหมดเสรีภาพอะไรไม่มีเลยคือนี่ประเทศหลังนี้พอโซเวียตล่มสลายก็เป็นเอกราชก็ขยาดโซเวียตเหมือนกันนะไม่อยากจะกลับไปอยู่ใต้โซเวียตยังมีอิทธิพลอยู่บ้างแต่ก็พยายามหาที่อื่นมาถ่วงดุลและอเมริกาเขามีเทคโนโลยีนะคะเขามีหมดเลยบริษัทขุดน้ำมันสำรวจขุดเจาะกลั่นน้ำมันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเทคโนโลยีเอาอะไรซึ่งนี่คอนได้มีหมดเลยใช่ไหมไอ้ทางนี้ก็เลยบอกจัดประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศโดยจอห์นแครีเนี่ยก็เป็นคนเริ่มต้นแล้วก็พอประชุมเสร็จหมดสมัยโอบามาโดนัลด์ทรัมป์ไม่ต่อทีนี้ก็ปรากฏพวกเขาก็ระแวงโซเวียตอยู่เหมือนกันนะคะแต่เขาก็ยังได้รับความช่วยเหลือแต่เขาก็พยายามเป็นตัวเขาเองเพราะแต่ก่อนนี้กองทัพทั้งหมดเป็นของโซเวียตหมดเลยใน5ประเทศนี้บริหารอะไรส่งคนจากมอสโกมาหมดเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีคนของท้องถิ่นนะคะเขาก็พยายามถ่วงดุลเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหันไปหาจีนเพราะตอนนี้จีนมีเงินมากใช่ไหมคุณบอร์วีและเขาก็มีไอ้โครงการ BRI อะไรอะไอ้ Road Initiative เนี่ยนะคะซึ่งก็ Belt and Road เนี่ยเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าเขาก็เลยจัดประชุมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นการประชุมครั้งแรกระดับซัมมิตนะคะแต่ว่ายังไม่เหมือนปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเขาเนื่องในวาระครบรอบ30ปีการเป็นเขาเรียกว่านะคะเซ็นสัญญาทางการพูดกับประเทศทั้ง5นี้กับจีนนะคือย้อนหลังไปเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็บอกครบรอบจีนเขาชอบหาวาระอยู่แล้วนี่เพื่อเขาจะจัดงานอะไรอย่างหนึ่งก็ประชุมใหญ่ปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็เลยเป็นปีแรกที่จัดประชุมซัมมิตแล้วบอกต่อไปนี้จะประชุมทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็คอมพลีเมนต์อะทั้งคู่เลยเพราะจีนก็อยากจะได้พลังงานแล้วก็จีนก็อยากจะได้ Belt and Road ผ่าน5ประเทศนี้แล้วจีนก็อยากจะได้ลงทุนใน5ประเทศประเทศทั้ง5ก็โหยหาทางการลงทุนเทคโนโลยีคือเขามีทรัพยากรน่ะแต่เขาก็อยากจะให้คนที่มีความชำนาญในการลงทุนมาใช่ไหมฮะแทนที่ว่าก็จะขายแต่วัตถุดิบเนี่ยทำไมมันไม่มีโรงงานมาผลิตอะไรที่มันจะเพิ่ม value add ใช่ไหมก็เลยจัดประชุมใหญ่แล้วสำคัญคือตัดหน้าการประชุม G724ชั่วโมงค่ะคุณวรวีมันแสดงเห็นชัดว่าตอนนี้เนี่ยคือจีนก็แผ่อิทธิพลสร้างกลุ่มรุ่นกลุ่มนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นกลุ่มที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรแล้วก็ทั้งกลุ่มนี้ก็ตัดขาดกับอเมริกาไปตั้งแต่ปี2015ตอนนั้นประชุมกันดีๆระดับรัฐมนตรีต่างประเทศยังไม่ถึงระดับผู้นำสูงสุดนะก็เปลี่ยนรัฐบาลเป็นโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้เนี่ยไอ้ติ้งแท้งในอเมริกาเขาบอกเฮ้ย5ประเทศเนี่ยเราต้องไม่หยุดนะเราต้องลวงต่อไปเพราะเขาก็ไม่ได้ไว้ใจโซเวียตเขาไม่อยากจะกลับไปอยู่ใต้โซเวียตเป็นเมืองขึ้นเหมือนเดิมเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าตอนนี้โซเวียตจะได้ยูเครนแล้วไม่หยุดแค่นั้นเดี๋ยวจะกลับมาเอาเมืองเก่าๆที่เคยเป็นของโซเวียตเนี่ยกลับไปอีกเขาก็พยายามจะถ่วงดุลเขาก็ไปหาจีนแล้วก็อเมริกาก็น่าที่จะเข้าไปลงทุนเพราะมีเทคโนโลยีก็มีแนวเสนอมาทีนี้แต่ถูกจีนตัดไปแล้วตัดหน้าไปแล้วเป็น C + C 5เนี่ยนะก็ไม่รู้อเมริกาจะมารูปไหนตัวอเมริกาเองเป็นคนคิดแต่ตอนแรกว่า C 5 + 1แต่มันก็หยุดไปแล้วเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะคุณวรวีก็สรุปว่าตอนนี้เนี่ยต่างคนต่างหาพวกกันใหญ่เลยโดยเฉพาะคู่ใหญ่ๆนี่ก็จะมีอเมริกาแล้วก็มีจีนกับรัสเซียนะฮะแต่รัสเซียเนี่ยการที่ต้องไปสารวนอยู่กับยูเครนเนี่ยเปิดช่องเลยจีนเรียก5ประเทศนี้มาประชุมเลยอะไรแบบนี้ค่ะวอร์วิกค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐอเมริกาบ้างนะคะอาจารย์สุดาทิพย์วันพุธเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วแหละแต่ว่าเนี่ยจนเขาจะหยุด Memorial Day กันอยู่แล้วก็ยังไม่บรรลุกันสักทีนะคะต่างคนต่างรับกันค่ะ
ราะว่าไอ้ทางฝ่ายนั้นเนี่ยเรารู้ Republican ก็ยังออกมาวันอังคารแรกออกมาว่าชัดเลยคุณเควินวันแรกอังคารแรกเขาบอกไม่ได้เขาจะดันหน้าถึงจะต้องพักชำระนี่ก็ต้องทำฝั่งคารที่สองเสียงอ่อยไปหน่อยบอกว่าเราก็จะตั้งเป้านะว่าเราจะขยายเพดานนี่แต่มันยังไม่จบนะเพราะว่ายังไงต้องเจรจาต่อยังมี sticking point จะมีประเด็นที่ยังคุยไม่ได้อ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะเขาก็ยังพูดแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้พอไบเดนกลับมาจากการประชุม G7 ปั๊บก็เข้ามา1 on 1 1ต่อ1กับเควินแมคคาร์ตี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าสวเนี่ยเขาจะเดินทางกลับวันนี้มันสุกแล้วใช่ไหมคะเขาเริ่มกลับกันแล้วค่ะเพราะว่ามันจะเป็นไอ้ Memorial Day Weekend คนก็จะกลับไปเอาดอกไม้ไปวางที่หลุมฝังศพของบรรดาบรรพบุรุษหรือคนที่ตายในสงครามอะไรเงี้ยนะคะก็เป็น Memorial Day บรรลึกถึงบรรพบุรุษอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็กว่าจะกลับมาเนี่ยมันวันจันทร์ค่ะมันเป็นวันที่อะไรวันจันทร์วันที่29ใช่ไหมโอ้โหตายแล้ววันจันทร์เป็นวันหยุดด้วยนะวันจันทร์ที่อเมริกาเป็นวันหยุด Memorial Day นะเป็น Memorial Day Weekend ซึ่งจะเริ่มต้นซัมเมอร์ด้วยก็จะเริ่มต้นขับรถไปวางดอกไม้หรือฝังศพและอากาศมันดีนะคะก็สรุปว่ากว่าจะกลับมาเป็นวันอังคารค่ะวันที่30เหลือเวลาคือ30 31โอ้ยตอนนี้นะคนก็วุ่นกันใหญ่เลยเพราะว่าเจมี่ไดมอนด์CEO ของธนาคารใหญ่ที่สุดในสหรัฐก็คือ Bank of America เดียเบเนี่ยเขาออกมาพูดว่ายิ่งใกล้วันนะยิ่งใกล้วันแล้วมันยังไม่จบใกล้วันที่จะหมดเขาเรียกว่าการขยายเพดานนี่ทำไมขยายเนี่ยนะเงินมันก็จะหมดอ่ะเงินที่มีน้อยนิดเนี่ยก็จะต้องเลือกว่าจะชำระหนี้ก้อนไหน มันก็จะทำได้ไม่หมดใช่ไหมคะเพราะนั้นเรตติ้งก็จะดิ่งเลยค่ะพอเริ่มต้นที่ไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ในหลายรายการแล้วชำระหนี้บางรายการได้เรตติ้งก็จะลงอะตอนนี้ฟิชก็ลงเอาลุกลงไปแล้วเป็นเนกาทีฟแล้วนะประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าจะออกพันธบัตรใหม่เนี่ยโอ้โหคราวนี้ดอกเบี้ยสูงเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนก็มองว่าอยากจะถือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันนะคราวนี้ก็สรุปว่ามันเหลือวันอังคารเพื่อจะกลับกันเข้ามาแล้ววันพุธ31ใช่ไหมคะก็เรียกว่าใกล้เวลาเผลอๆเนี่ยน่าจะมันบล็อกกันอยู่นั่นแหละหรือถ้าเป็นการบอกยังไม่ได้อย่างใจนะเดโมแครตก็บอกโอ้ยคุณเก็บเอาไว้2รายการบอกไม่ให้ลดเลยนะเรื่องกองทัพอย่าแตะแล้วก็ไอ้อะไรนะไอ้ทหารผ่านศึกอ่ะไอ้สวัสดิการห้ามแตะที่เหลือนะลดทางฐานเสียงของเดโมแครตหมดเลยเพราะนั้นมันจะไปลงเอยกันเนี่ยนะคุณวอร์รีเดาได้เลยเป็นชั่วโมงท้ายอ่ะก่อนเที่ยงคืนมันที่31เพราะนั้นระหว่างนี้เจมี่แดมอนก็บอกว่ามันจะระเนระนาดนะเพราะว่าพอเรตติ้งจะเริ่มลงนะคะเรตติ้งพันธบัตรอเมริกันรัฐบาลอเมริกันตลาดทุนอะไรก็โยเยอะไรไงฮะตอนนี้วันศุกร์ด้วยแล้วจะหยุดถึงวันจันทร์คิดดูดิฮะตลาดทุนส่งท้ายวันศุกร์นี้มันจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะมันก็พอเดาได้นี่แหละค่ะก็คือต่างก็เล่นการเมืองเพราะว่ามันมีไอ้เซกหรือว่าผลประโยชน์มันสูงมากก็คือฐานเสียงที่ตัวเองจะต้องพยายามแสดงให้ฐานเสียงเห็นว่าฉันปกป้องพวกคุณนะอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็ผ่านมาได้ทุกทีนะก็ลุ้นๆมาหลายรัฐบาลแล้วหลายเรื่องจะดีฟอลต์ไม่ดีฟอลต์ก็รอดมาได้ก็รอดผ่านทุกทีที่สุดว่าวันสุดท้ายก่อนเนี่ยนะมันจะเริ่มมีแล้วค่ะเงินมันเริ่มช็อตใช่ไหมเงินสดอะมันจะต้องจ่ายมันจะต้องเลือกว่าเอ็นนี่เราจะให้รายการนี้แต่อีกรายการนึงเราไม่สามารถจะจ่ายได้นะก็ผิดชำระพักชำระหนี้แล้วหลายรายการเนี่ยเรตติ้งมันก็เริ่มลงแล้วเนี่ยมันเคยเกิดเมื่อปี2011แล้วค่ะคุณบอลวีค่ะแต่ว่ามันไม่นี่ผัดแต่ผิดชำระหนี้ทั้งหมดไงฮะมันเริ่มบางรายการแล้วอ่ะโอเคค่ะเรื่องต่อไปเรื่องอะไรฮะค่ะเมื่อวันพุธเราพูดแล้วเรื่องของเลือกตั้งตุรกีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลังจากที่เอร์โดกันก็ต้องไปรอบ2นะไปวัดเสียงกันต่อแล้วไอ้คนที่ได้ที่3อ่ะออกมาประกาศแล้วไอ้คนที่ได้ที่ 35% เนี่ยคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขายกคะแนนเสียงเขาก็พูดได้นะเขาพูดกับคนที่แค่ให้คะแนนเขาบอกว่าเราจะยกคะแนนเสียงทั้งหมดนี้ให้กับไอ้เบอร์1ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันคุณเอร์โดกันเนี่ยนะก็คือหมายความว่าก็คงไม่เปลี่ยนตัวแล้วคนนี้ก็เป็นคนที่เข้าไปผูกสัมพันธ์กับรัสเซียแล้วก็ได้น้ำมันออกมาคุณโอโดวานเนี่ยอยู่มาแล้ว20ปีนะฮะแต่ไอ้ฝ่ายตรงข้ามก็ถูกโจมตีทะเลเลยว่าไปฝักไฟอเมริกาแล้วเนี่ยมีส่วนเพราะอเมริกาพยายามจะทำรัฐประหารเมื่อประมาณไม่กี่ปีมาที่แล้วเนี่ยฮะเขาจับทหารไปเป็น100
คนพันคนเลยจับเข้าคุกนะทำรัฐประหารต่อคุณเออร์โดวานเนี่ยก็เพราะว่ามันมีไอ้เขาเรียกว่าอิหม่ามใหญ่เลยเนี่ยยูเลนเนี่ยที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเออร์โดวานเนี่ยเขาอยู่ที่อเมริกาตอนนี้ที่ฟิลาเดลเฟียเพนซิลเวเนียที่รัฐบาลอเมริกันก็ให้การคุ้มครองแล้วก็ไอ้คนที่ได้อันดับ2รองลงมาจากเออร์โดวานที่เลือกตั้งหนเนี่ยเขาก็รู้จักกับทางนั้นแล้วเขาก็ใกล้ชิดกับทางรัฐบาลอเมริกันนะฮะก็เลยถูกหาบอกว่าเนี่ยถ้าแล้วเขาก็เสนอนโยบายด้วยบอกว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีซึ่งฐานสิงก็เป็นคนหนุ่มสาวอ่ะคุณวรวีคนที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะก็คล้ายๆกับเรานี่นะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะต้องพยายามเข้าเดี๋ยวก่อนเข้า EU เพราะตอนนี้ตุรกีเข้า EU ไม่ได้เข้าได้แต่ NATO แล้วก็ต้องถ่วงดุลกับรัสเซียเห็นไหมตอนนี้จะซื้ออาวุธอะไรซื้อแต่รัสเซียอเมริกาก็เลยหยุดขายอาวุธให้เราอันนี้เขาบอกว่ามันต้องถ่วงดุลกับรัสเซียเขาบอกเขาไม่ได้ไปอยู่ใต้อเมริกาแต่ต้องการให้ถ่วงดุลกับรัสเซียแต่สรุปว่าตอนนี้หลายคนมองว่าไอ้5%ที่คนที่3ได้เนี่ยแล้วจะหมกโปะให้กับคนที่เป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยก็จะทำให้คนเออร์โดวานเนี่ยชนะขาดลอยเกิน 50% แล้วก็คงจะเหมือนเดิมก็คือได้ชิกับรัสเซียได้พลังงานถูกจากรัสเซียได้นักท่องเที่ยวจากรัสเซียอะไรแบบนี้ค่ะคุณวรวีคะค่ะเอาละค่ะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์สุดาทิพย์คะเรากำลังจะต้องไปเรื่องเกี่ยวกับเยอรมันนะคะเยอรมันเพิ่งประกาศออกมาเมื่อวานทราบด้วยใช่ไหมคะเขาเศรษฐกิจถดถอยค่ะอันนี้ก็คือไตรมาสที่หนึ่งไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยแต่แรกตัวเลขออกมาพอจบไตรมาสหนึ่งปังเนี่ยนะพอเดือนมกราคมพามีนาใช่ไหมคะไตรมาสหนึ่งพอเดือนเมษายนตัวเลขแรกออกมาแล้วว่า GDP ไตรมาสหนึ่งเป็นไงตอนแรกตัวเลขแรกของเยอรมนีบอกว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขาโต 0% ค่ะคือไม่ติดลบอ่ะแต่ว่าในไตรมาสที่4เขาติดลบไปแล้ว 0.5% นะฮะเพราะนั้นเมื่อไตรมาส1ไม่ติดลบก็เลยยังไม่เป็นเศรษฐกิจถดถอยตามนิยามที่บอกว่าเศรษฐกิจถดถอยก็คือว่า2ไตรมาสต้องไม่โตนะหรือว่าติดลบใช่ไหมทีนี้เขาอยู่ที่0น่ะก็เรียกว่าเรียวุดวิดจะอะไรนะจะถดถอยนะแต่พอเข้าถึงเดือนที่2ของไตรมาส2นะเมษาตัวเลขแรกออกมาพอพฤษภาเดือนนี้นะตัวเลขที่2ออกมาเป็นตัวเลขแค่ทบทวน GDP ไตรมาส1ก็ออกมาว่าเยอรมันไตรมาส1เนี่ยไม่ใช่โต 0% แต่ติดลบ 0.3% ยังไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะ 0.3% ก็แปลว่า2ไตรมาสเนี่ยไม่โตติดลบนะก็เลยกลายเป็น recession นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเราก็รู้กันอยู่เพราะพลังงานมันแพงแล้วเขาก็หยุดพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเต็มที่0เลยนะไม่เลยคือไม่ได้รับตรงจากเยอรมันแต่แอบไปซื้อน้ำมันที่ทะเลนานาทะเลหลวงทะเลนานาชาตินะฮะไปซื้อไอ้ที่ผ่านเรือลำอื่นมาแล้วไปถ่ายน้ำมันอะไรแต่ก็ราคาแพงเท่านั้นเพราะแต่ก่อนนี่มันรับตรงเลยจากเยอรมันมันท่อต่อเลย LNG นี่ต่อมาถึงโรงงานเลยอ่ะคิดดูที่มันต้นทุนมันถูกมหาศาลเลยเพราะนั้นต้นทุนแพงพุ่งขึ้นมาเลยแล้วต้องซื้อ LNG จากสหรัฐจากนอร์เวย์จากกาตาร์อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ดันราคาสินค้าเพิ่มเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นไป 80% นะคะแล้วก็เดือนเมษานี้ประกาศออกมาแล้วเยอรมันเงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่ที่ 7.2% ของอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 4% ครึ่งนะคะเขาลดลงมาได้ก็ขึ้นดอกเบี้ยบึ๊บๆๆเลยนะปั๊บขึ้นดอกเบี้ย10ครั้งที่อเมริกาแล้วก็ที่เยอรมันก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยตาม ECB เพราะใช้เงินสกุลยูโรก็ขึ้นดอกเบี้ยมันก็ยิ่งทำให้ต้นทุนแพงนะคะเพราะนั้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจก็สโลว์ดาวน์อย่างที่ว่าติดลบ 0.3% ไตรมาส4ติดลบ 0.5 นะคะคราวนี้ก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าแต่ยังดีนะเนี่ยอากาศฤดูหนาวที่ผ่านไปเนี่ยเยอรมันเนี่ยมันยังอุ่นกว่าที่เคยหนาวเหน็บแต่ก่อนเนี่ยอุณหภูมิมันสูงกว่าปกติหน่อยนะพลังงานมันก็ใช้น้อยลงไงคุณวรวีใช่ไหมพลังงานมันก็ยิ่งแย่ยิ่งแพงใหญ่ใช่ไหมคะแล้วรัฐบาลต้องไปกว้านซื้อมาให้ครบเลย LNG แล้วเขาปิดไฟถนนปิดไฟมิวเซียมตึกอะไรปิดไฟหมดเลยคือเขาลดการใช้พลังงานแล้วก็พยายามซื้อมาตุนผ่านมาได้แล้ววินเทอร์ที่แล้วก็ติดลบไป 0.5 เพราะราคาพลังงานมันสูงแล้วก็ดอกเบี้ยก็ขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไอแรงขึ้นของประชาชนก็แผ่วลงมาเลยไตรมาสที่หนึ่งค่า consumer spending ค่าใช้จ่ายผู้บริโภคนี่
ลบลงไป 1.2% นะคะแล้วก็ยังจะมีทางภาครัฐบาลการลงทุนก็ลดลงไปเกือบ 5% เนี่ยนะคะในไตรมาสที่1มันก็เลยต้องติดลบใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าดีนะเนี่ยอากาศมันยังไม่หนาวเหน็บไม่งั้นค่าพลังงานมันจะยิ่งแย่กว่านี้เลยนะคะแล้วเขาก็บอกปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นในไตรมาส1นี่ขนาดมีปัจจัยบวกเรื่องอากาศอุ่นนะแล้วก็จีนเปิดวันที่8มกราคมนะคะมันก็มีนักท่องเที่ยวจีนมาแล้วก็มีไอ้นั่นหาก็เรียกอะไรอ่ะไอ้พวกไอ้ supply disruption น่ะไอ้ข้าวของที่มันไม่ออกมาเพราะล็อกดาวน์ในจีนมันก็เริ่มทยอยออกมามันก็ทำให้กิจการในรวมมันก็กลับเข้ามาผลิตอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแต่ว่ารถยนต์เนี่ยยอดขายวูบลงยอดผลิตวูบลงแม้ว่าจะมีซัพพลายมานะครับทำมาอย่างนั้นน่ะเพราะว่ารัฐบาลเยอรมันซับซิไดซ์นะคะการซื้อรถยนต์จนกระทั่งปลายปี31ธันวาคมพอไตรมาส1มันหมดการซับซิไดซ์คนก็หยุดซื้อรถธรรมดามากนะคนก็วิ่งซื้อตอนที่รัฐบาลลดภาษีอะไรแบบนี้นะใครซื้อ EV อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยยอดมันก็ตกนะก็นี่ก็ยังมีปัจจัยที่ดีแล้วก็ไตรมาส1เนี่ยพอถึงเดือนหลายเดือนมีนาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาพอปลายไตรมาส1เนี่ยนะคะพลังงานราคาลงค่ะทำไมพลังงานราคาลงคุณวรีคะก็เพราะว่าไอ้3แบงค์ที่อเมริกาจำได้มั้ยมันเพาะไปเลยนะมันแบงค์รันนะคะแล้วก็ร้านเข้าไปอุ้มอะไรต่างๆเนี่ยราคาพลังงานตกเลยเพราะว่าเขาคาดว่าอันเนี้ยมันจะทำให้การปล่อยกู้ของแบงค์มันลดลงไงซึ่งก็จริงมันลดลงค่ะเพราะแบงค์มันเจอแบบนี้ก็ต้องซักเตรียมเงินสำรองอะไรต่างๆปล่อยกู้ก็จะลงนะคะราคาพลังงานก็เลยต้องสะท้อนอันนั้นเลยแล้วไปเจอเครดิตสวิสพังไปด้วยนะคะราคาพลังงานก็เริ่มลงเมื่อปลายเดือนมีนาคมแล้วไตรมาสที่2ที่พลังงานลงอีก LNG ก็ลงอีกดิ่งเลยนะอันนี้ก็ไตรมาส2ก็ดีขึ้นนะคะแต่สรุปว่าเมื่อเยอรมันเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรแล้วก็ถดถอยเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอื่นๆในยุโรปซึ่งเล็กกว่าเยอรมันทั้งนั้นเลยนะคะเช่นGDP ของไตรมาส1ยูโรเนี่ยนะคะเขาเติบโต 0.1% ก็ประกาศออกมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้พอเยอรมันประกาศตัวเลขทบทวนติดลบ 0.3 ยูโรโซนไอการเติบโตไตรมาส1มันก็ลงมาด้วยเขาคาดว่ามันจะเหลือ 0% หรือต่ำกว่านั้นนะคะก็แปลว่าไอเศรษฐกิจใหญ่โอ้โหรถจักรใหญ่ในยุโรปเนี่ยเวลาที่มันrecession หรือว่าถดถอยเนี่ยมันก็จะกระทบไปต่อประเทศต่างๆที่เล็กกว่าใช่ไหมฮะทั้งหมดของในยูโรนะคะและทำให้เงินยูโรก็อ่อนลงไปด้วยค่ะนี่เป็นผลพวงค่ะคุณวรวีคะเพราะงั้นใครไปเที่ยวยุโรปก็เงินมันก็ถูกลงอะค่ะอย่างน้อยก็ดีสำหรับคนจะออกนอกประเทศนะเดินทางไปค่าเงินอย่างน้อยก็น่าไปเที่ยวช่วงนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สุดาทิพย์ค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ